Speed Rider ครับผมทางช่อง Television Speed Channel 691นะครับต้องบอกว่าพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับแน่นอนครับนอกจากชมสดทางช่อง Television 691ณตอนนี้แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะช่องทางแรกง่ายๆเลยครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับก็จะเป็นในเรื่องราวของเพจของ Speed Channel นะครับ691เป็นเพจกลางของรายการโดยตรงซึ่งก็ไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับอีก1เพจนะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องราวของการอัปเดตข่าวสารไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์ต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยนะครับอีก1เพจครับก็เป็นเพจของ Speed Rider ซึ่งเป็นของรายการที่ถ่ายสดณตรงนี้ใช่ครับนะครับก็เป็นเรื่องราวแน่นอนครับในวงการรถจักรยานยนต์ทั้งนั้นเลยการทดสอบรถนะครับการรีวิวการไลฟ์สดกิจกรรมที่เราไปร่วมมาเราก็จะอยู่ในนี้รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยอีกหนึ่งช่องทางครับกับเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th ลิงก์ในรายการของเรานะครับไปถึงร้านแต่งร้านไหล่ซ่อมร้านกิจกรรมต่างๆที่มีเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตเกี่ยวกับรถยนต์รถจักรยานยนต์ทั้งหมดอยู่ในนี้หมดเลยอัปเดตทุกวันนะครับข่าวสารต่างๆอีกหนึ่งช่องทางครับกับช่องทางที่สามารถชมสดๆไปพร้อมๆกับช่อง Television 691ก็คือ YouTube นั่นเองนะครับก็สามารถจะลิงก์ไปทางเว็บไซต์ก็ได้หรือจะเข้าไปทาง YouTube โดยตรงนะครับก็เสิร์ชหานะครับ Speed Channel Official และเลือกตัวที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับจะถ่ายทอดสดพร้อมๆกันนะครับข้อดีของ YouTube ก็คือระหว่างการชมนะครับสามารถที่จะหยุดชั่วขณะนะครับไปเข้าห้องน้ำไปดื่มน้ำกลับมานะครับสามารถเพลย์ต่อโดยที่ไม่ข้ามตอนและไม่สะดุดนะครับรวมไปถึงท่านใดที่พลาดโอกาสในการชมนะครับผมเราสามารถที่จะดูหาดูย้อนหลังได้ด้วยวันไหนพลาดวันไหนก็ไปหาดูย้อนหลังได้ใช่ครับครับผมและแน่นอนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสปอนเซอร์ของพวกเรานั่นเองขอขอบคุณFatbike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้แล้วก็ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับทั้งจริงก็มานะครับมีเรื่องของเกินไว้ก่อนนะฮะเรื่องของกล่องปลดรอบยังหอมอยู่เลยฮะอุ่นๆนะฮะออกจากเตายังอุ่นๆนะฮะจากเตานะฮะกล่องปลดรอบยังไงนะด้านหลังมีอะไรด้วยเนี่ยสติ๊กเกอร์ครับนี่ใครเนี่ยเอากันลุงกิ้งครับลุงกิ้งโอ้ลุงกิ้งใส่หมวกล็อกซี่เลยนี่ฮะลุงกิ้งฮะลุงกิ้งเรียกว่าลุงกิ้งสติ๊กเกอร์เอ้ยเดี๋ยวดิให้ท่านผู้ชมก็ดูก่อนเออเนี่ยฮะลุงกิ้งฮะลุงกิ้งใส่หมวกอยู่กล่องช่างกิ้งนะครับวันนี้ปลดรอบ 2.1 มาแจกให้ท่านผู้ชมติดตามนี้แล้วกันว่าจะมีกิจกรรมในคลิปนะครับในคลิปจะมีคำถามอยู่ข้างในนะครับอ่ะวันนี้เรามีอะไรกันบ้างครับโอ้เยอะแยะมากมายว่าแล้วก็มาเริ่มจากเรื่องของคลิปก่อนดีกว่าวันนี้มีคลิปมาฝากไม่ใช่มาจะเขาเรียกอะไรจะมาแต่วันจันทร์อย่างเดียวอ่าฮะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเฮ้ยผมเห็นอยู่ข้างๆเอามาทำอะไรอันนี้เนี่ยคือจริงๆอ่ะไม่นึกว่าพี่กิ้งจะส่งมาตอนนี้นะเพราะว่ากุญแจให้น้องต๋องไปแล้วน้องต๋องหายไปไหนไม่รู้ไม่ใช่ก็แค่ถามไว้ก่อนจะเปิดทำไมอะไรยังไงก็บอกว่าเป็นตัว Ducati Multi Strada ปี2015แล้วก็รถใช้น้อยมาก 1200S ตัว S นะแบบเป็นรถที่ใช้น้อยมากแล้วก็มีออปชันเสริมเยอะแยะมากมายครับที่เห็นนี่คือยังไม่หมดนะเพราะจริงๆเขาจะมีในส่วนของถังน้ำมันที่มันคืออะไรเขาเอามาทำอะไรเอามารีวิวคือเอามาให้เรารีวิวแล้วก็ถ้าใครอยากได้ก็ขายถ้าใครไม่อยากได้ก็ยังจอดไว้ที่ไม่ใช่รีวิวหรอกเขามาให้ขายมันนี่แหละพูดง่ายๆว่ารายการเราเนี่ยสามารถที่จะรับฝากขายได้ด้วยจริงใช่ไหมใช่อันนี้ใครที่มีรถอะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าสตูพร้อมที่จะประกาศขายได้เลยโอ้โหเยี่ยมมากเลยก็ถ้ายังไม่มีใครมาก็ยังอยู่ที่สปีดกลาดสามารถมาดูได้รถใหม่อยู่เลยอ่ะเป็นรถปี2015เออแล้วเป็นไงครับนะครับบอกว่าก็ตัวดีก็คือว่าเจ้าของเขาจะไปเปลี่ยนรุ่นก็เลยจะขายเป็นรถมือสองจริงๆสภาพวิ่งมาแค่ 5,000 กว่าโลเอง 5,110 โลเออใช่นะครับแล้วก็แต่ยังติดอยู่อีก42งวดนะครับบอกว่าจะขายดาวที่ราคา 150,000 บาทโอ้โหนะครับที่สำคัญตัวนี้ใช้เขาเรียกอะไรใช้อย่างทนุถนอมมากลองเช็คดูประวัติปรากฏว่าใช้ความเร็วท็อปสปีดไป141กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วของที่ติดมากับรถมีอะไรบ้างครับก็จะมีตัว GPS ให้นะฮะที่นอกเหนือจากตัวนี้นะนอกเหนือจากนี้ครับที่เห็นนี่คือที่แตกต่างก็จะมีแคชบาร์มีสปอร์ตไลท์มีท่ออะคาโปวิกนะฮะแล้วก็ที่ไม่เห็นนี่คือที่เก็บไว้อยู่ก็คือมี GPS นะฮะแล้วก็ที่ซ่อนอยู่นี่ก็คือเป็นตัว
ขาเรียกชาร์จ data ชาร์จ data link เหรอฮะเป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่เหรอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวลิงก์กับอินเตอร์คอมใช่เหรอใช่มีสายสายทดต่อให้เรียบร้อยแล้วจริงๆมันจะมีนี่กระเป๋าถังครับกระเป๋าถังนี้มีปี๊บด้วยป่ะครับไม่มีครับไม่มีปี๊บจะเป็นออปชั่นเสริมต้องซื้อตัวเองเพราะว่าพี่ท่านนี้ก็ไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นในเรื่องของเดินทางมากไงแล้วถึงความเร็วได้แค่140กว่าแต่ว่าเขาขี่แบบว่าขี่ชิวๆเลยแล้วถ้าเกิดท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ไหนครับก็ติดต่อที่ในรายการที่รายการเลยใช่ไหมฮะโทรมาได้เลยใช่ไหมฮะโทรมาได้เลยนะครับจะสอบถามหรือว่าจะต่อรองหรือว่าจะเป็นอย่างไรก็ลองเข้ามาสอบถามดูได้ครับผมบอกว่ามีหลายโหมดนะตัวนี้มีทั้งโหมด Enduro ครับเมดมันไม่ใช่เมดโหมดเมดโหมดโหมด Turbo นะครับหมดสปอร์ตตัวนี้คือตัวท็อปสุดแล้วของตัวมัลติสตาร์ด้าถ้าเป็นรหัส S เนี่ยครับมัลติสตาร์ด้า 1,200S ทิ้งดี S ตัวแรกข้างหลังคือว่าตัวท็อปสุดของ Stada แล้วนะครับถ้าจะมีท็อปกว่านั้นก็น่าจะเป็นตัวของรหัส Enduro ครับสีเทาๆอ่ะครับตัวนั้นก็จะเป็นสไตล์ Enduro จริงๆตัวนี้มันจะมีตัวท็อปความท็อปของมันจะอยู่ที่กระเป๋าด้วยกระเป๋าที่เป็นของแถมกระเป๋าหลังครับแต่นี่คือเขาไม่ได้เอามาติดเขาไม่ได้สั่งมาอ๋อไม่ได้สั่งมาแต่จริงๆมันมีถ้ามันครบชุดอ่ะมันจะมีกระเป๋าด้วยอ๋อเป็นกระเป๋าด้วยนะครับอ่ะท่านใดสนใจก็ติดต่อธรรมดาที่รายการได้เลยรายการเลยครับอ่ะวันนี้เรามีคลิปอะไรครับพี่ตู่ครับนั่งดูไปก็ฮาไปแต่เราก็ชื่นชมความสามารถก่อนที่จะส่งมาเฮ้ยจริงด้วยยังโถแล้วก็ยังเออมาแล้วแม่ตกใจนี่ก็มาแล้วเราก็หัวเราะไปด้วยคือเป็นความสามารถแล้วบอกว่าเป็นกล้องติดรถเป็นกล้องติดรถยนต์ครับเป็นกล้องติดรถยนต์ซึ่งแบบว่าอะไรจะเป็นคลิปก่อนหรือว่าไงก่อนเดี๋ยวพึ่งดิพี่น้องบอกว่าติดต่อโดยตรงเลยดีกว่าโดยตรงที่ไหนครับเบอร์ทาง090ครับ664-3343อีกครั้งนะฮะครับ090-664-3343 3343นะพี่บอมนะโดยตรงเลยครับโดยตรงเลยตอนละคงราคาเรียบร้อยรถที่จอดอยู่เนี่ยครับนะฮะขายดาวอยู่ที่ 150,000 บาทนะครับแล้วก็ท่านก็จะเอาไปผ่อนต่ออีก42งวดนะครับนั่นแหละประมาณนี้เดี๋ยวไปคุยรายละเอียดกันครับผมเขาลงคลิปได้ยังเขาลงคลิปได้เลยครับเป็นกล้องติดหน้ารถยนต์แล้วเนี่ยเขาก็ขับตามๆไปเขาเห็นว่าความสามารถของไอ้เขาเรียกอะไรคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยครับมันใช้ได้ได้เรื่องเลยเอาเหรอคือการแค่แบบว่ายกล้อธรรมดาเนี่ยคืออย่างบางคนที่มีความสามารถอยู่แล้วก็อาจจะคิดว่าธรรมดาใครก็ทำได้แต่นี่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีความสามารถขนาดไหนนะไปชมกันอยากชมแล้วครับไปครับหันกล้องหน่อยกล้องนี่ไงระวังตึงระวังสายตึงเงินล้อเลี้ยวอ่ะเป็นไงล่ะความเร็ว20ลงแล้วเอ้าไอ้เราก็นึกว่าแหมโอ้โหหล่อเลยอ่ะหล่อไหมยกล้อเลี้ยวโอ้โหเป็นไงเลี้ยงรถดีด้วยดูเลี้ยงมานานยกวืดลงเป็นไงเลี้ยงดีมากอ่ะนี่สายสตาร์ทเลยนะเนี่ยทรงเนี้ยแต่มาตกมาตายตกมาตายตอนจบพอดีคือว่าอ๋อขี่สองล้อไม่เป็นไงชอบขี่ล้อเดียวพอลงสองล้อปุ๊บล้มแล้วขี่สองล้อไม่เป็นอันนี้เขายกที่ไหนเนี่ยเสียดายรถเนาะยกที่นครน่ายกเนี่ยเสียดายเสียดายเสียดายอะไรของเขาเป็นไงครับก็โอเคนะฮ่าฮ่ากันไปอีกคลิปนึงต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของการแข่งขันที่แบบว่าพอดีผมเปิดไปเจอครับก็เลยอยากจะมาฝากว่าจริงๆเขาเคยมีนะการแข่งขันประเภทอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่แพร่หลายมากครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นที่ประเทศอิตาลีซึ่งเป็นเมืองแห่งเขาเรียกอะไรแห่งรถสกูตเตอร์ก็ว่าได้โอ้โหแล้วก็ชุดแต่งมาลอสซี่เนี่ยทุกคนคนที่แบบว่าเล่นน่าจะรู้จักครับว่าแล้วไปชมกันว่าสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นในเมืองไทยยังไงโอ้โหไอ้นี่สกูตเตอร์นี่ฮะนี่เป็นไงเป็นรายการของมาลอสซี่จ้ะอ๋อมาลอสซี่ด้วยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของชุดแต่งเนี่ยเมื่อกี้ก็ขึ้นชื่ออยู่ขึ้นชื่อครับเสียดายไม่ขึ้นหน้าขึ้นตาเขาบอกว่าตอนนี้เราจะมาชมการแข่งขันในประเทศอิตาลีนะครับโอ้โหภาคเลยครับก็อยู่อิตาลีมา10วันพอได้อยู่นี่เป็นแฟนลอสซี่นั่นเลยเพราะมีฉลามอยู่หน้าฉลามลอสซี่ไงที่หมวกกันน็อกไงอิตาลีครับอิตาลีที่อิตาลีเพราะมาลอสซี่อันนี้เป็นรายการแข่งของมาลอสซี่นะฮะซึ่งแบบว่าใครที่ใช้ชุดแต่งของมาลอสซี่ก็จะเข้าร่วมกันกิจกรรมนี้นะครับเมโลเน่ prende subito il comando e la ci sa pagare โอ้โหเมโลเน่รถมันไม่มีเอนจินเบรกเข้าป่ะ
ดูแล้วมันดีก็เลยมาฝากเบรกอย่างเดียวเบรกแล้วเดินเบรกแล้วเดินอย่างเดียวเราเบรกแล้วเดินอย่างเดียวเบรกแล้วเดินคันเร่งเบรกแล้วบิดเบรกแล้วบิดมันไม่มีจริงพี่มันอาศัยไหลแล้วเบรกแล้วบิดเบรกแล้วบิดโอ้โหกำลังนำไม่มาได้นะนี่ยกล้อด้วยล่ะโอ้โหกระดานใหญ่มากใช้อารมณ์อ๋อเดี๋ยวยกล้อเข้าโค้งแบบนี้ดูหน้าหนุ่มไหมนี่แค่หนังกูคาร์ดแน่แนะนำเลยBottalico abbandona quasi subito แข่งแบบรถเล็กๆต้องสไตล์สนามเล็กๆนะแต่แบบสนามใหญ่ๆมันก็จะกว้างเกินไปสำหรับผมมันนานกว่าจะครบรอบโอ้โหดูแทงกันในโค้งแบบแทงกันด้วยที่ si alternano alle spalle del campionea metà gara Melone approfitta della bagarre per martellare di nuovo sul cronometro e mettere sicuro la vittoria บ้านเราคงเอาเซตเอ็กอะดิโออะดิโอเซตเอ็กใช่ถ้าเป็นบ้านเราจะแข่งอะมันก็มีอยู่ลูกเดียวที่แข่งอะดิโอเซตเอ็กมันมีตัวของยามาฮ่าอีกตัวนึงนี่เบิร์นด้วยเป็นไงน่ารักดีป๊อปกาแฟดินี่ชื่ออะไรชื่ออะไรอเล็กซานโดAltrettanto bella la scooter Mavic B che vedeva il rientro dei veterani a Dinoppi e Musella. Quest'ultimo si aggiudica. Non è un dek, na. Un ใหญ่ แข่ง กัน ด้วย นะ นะ ไม่ใช่ เด็ก ๆ แข่ง นะ นี่ไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ เด็ก ๆ นะ ผู้ใหญ่ นะ จริง ญี่ปุ่น ก็ มี แข่ง นะ สไตล์ อย่าง เงี้ย เป็น แบบ ว่า Z850 เลย อ่ะ แล้ว 2 จังหวะ เลย อ่ะ แล้ว ก็ 4 จังหวะ อีก Z4 ก็ มี เร็ว นะ ไม่ใช่ไม่เร็ว ดู จากกล้องจับ เนี่ย อันนี้ 2 จังหวะ รถมันโมนะ ไม่ใช่รถเดิมโมนะ Musella a cui malauguratamente si stacca un filo dell'accensione ed è costretto a riprendere staccato di quasi un giro Adinolfi e di sabato danno vita ad un bel duello in cui si inserisce anche un ottimo Marrelli all'esordio. Ma non è che era messo tutto, cacca che bolle. Team di Ogan. Oh, team di Ogan è simile. In lotta fra loro a giudicare i classifica punti della scooter Matic B. Team di Ogan, c'è me? Di sabato su Marrelli, Gillo, ma è tutto messo in bolle. Tu c'è tutto, ma. La consolazione del quinto posto, insomma. E me? ชุดเหมือนกันหมดเลยไม่เหมือนอารมณ์ที่แบบว่ามาร์โลซี่เขาจัดแข่งให้กับคนที่เขาเรียกอะไรอยากจะมาลงแข่งโดยที่ใช้ชุดแต่งของเขาเป็นการมาร์โลซี่ใช่ไหมดูถ้วยเหมือนบาทบ้านเราเลยเชื่อบายบายมาร์โลซี่โรซี่ใช่ไหมมาร์โลซี่ชื่อแบรนด์มันไงตกแต่งดังมากเลยครับนี่รถสกูตเตอร์โทฟี่มอเตอร์ซี่30ปีเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับสนุกไหมฮะครบรอบ30ปีใช่ครบรอบ30ปีของเขานั่นเองแข่งประเพณีขึ้นมาเป็นไงสนุกมากนะครับสำหรับรถออโต้นะครับไม่ธรรมดานะในบ้านเมืองเขาแม้กระทั่งทั้งไต้หวันนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงนี่บ้านไต้หวันฮ่องกงนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นโอ้โหสุดยอดนะฮะเพราะว่าแต่ละคันนี่ล้ำๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะนะครับหลุดจากคลิปไปแล้วงี้มาเจอของผมบ้างนะครับของผมนี่เป็นคลิปหลุดเป็นเขาเรียกว่าสปีดไรเดอร์คลินิกดีกว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะฮะทางกิ้งก็จะมีคลิปมาฝากให้เพื่อนๆได้ชมกันเราไปชมกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันไปครับนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของกล่องบูสเตอร์คอยนะครับกับองศาจุลเบิร์ตในกล่องเดียวกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะไม่พูดมากทำเพลงมากนะครับเรามาดูเรื่องของกล่องบูสเตอร์คอยดีกว่านะครับกล่องบูสเตอร์คอยตัวนี้นะครับเป็นกล่องเพิ่มองศาจุลเบิร์ตนะครับมีการปรับจูนองศาจุลเบิร์ตได้เป็นการปรับแรงดันให้กับคอยหัวเทียนได้แรงดันยังไงนะครับแล้วสามารถนะครับที่จะยืนค่าเดิมของแรงดันได้หมายความว่าเมื่อแบตเตอรี่ตกนะครับสมมติว่าแบตเตอรี่อยู่ประมาณ7โวลต์หรือ9โวลต์นะครับกล่องบูสเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถยังคงแรงดันไว้เท่าเดิมนะเป็นยังไงครับเรามาชมครับตอนนี้ครับก็จะเป็นรถดีมซุปเปอร์คัพนะครับนะฮะดีมรถดีมซุปเปอร์คัพซึ่งตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าแบตเตอรี่หมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับนะฮะปั๊มแรงดันไม่มีเลยนะครับดูนะฮะไฟตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับนะฮะอยู่ที่8โวลต์นะครับอยู่ที่8โวลต์เห็นไหมครับบูสต์คอยนะครับยังคงรักษาแรงดันไว้เท่าเดิมนะครับก็หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเราสามารถที่จะปรับแรงดันได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาชมครับ
ปรับแรงดันยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูครับอันดับแรกนะปรับจูนเข้าไปนะครับสามารถปรับแรงดันได้ทั้งๆที่ว่าไฟของแบตเตอรี่อยู่ที่8โวลต์ได้สตาร์ทไม่ได้นะครับนะฮะพอกดปุ๊บเป็นไงครับไฟเหลือ6โวลต์แต่แรงดันเป็นไงครับคงที่นะครับมีผลไหมมีผลสำหรับการสตาร์ทรถแน่นอนกับคอยล์หัวเทียนในการจุดระเบิดแน่นอนนะครับนะตัวนี้นะครับเขาเรียกว่ารักษาแรงดันหรือเพิ่มแรงดันให้กับคอยล์หัวเทียนแม้กระทั่งไฟแบตเตอรี่ตกนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของนะครับการสตาร์ทรถกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถก่อนนะครับโดยใช้ทาวสตาร์ทนะครับนะครับใช้ทาวสตาร์ทอย่างสังเกตได้ว่าไฟตอนนี้มา11โวลต์แล้วใช่ไหมครับจากต้นทางแต่ไฟที่ตัวกล่องก็ยังรักษาแรงดันเท่าเดิมนะครับสามารถนะครับปรับจุดแรงดันไฟได้นะครับตั้งแต่อ่อนนะครับจนกระทั่งนะฮะแก่สุดนะครับว่ากล่อง booster coil นะครับเป็นกล่องที่รักษาแรงดันให้กับคอยล์หัวเทียนและเพิ่มแรงดันให้กับคอยล์จุดระเบิดนั่นเองแม้กระทั่งแบตเตอรี่ตกก็ตามนะครับเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งคลิป2นะครับเกี่ยวกับองศาจุดระเบิดแท้ๆเป็นอย่างไรเรามาชมครับคลิป2ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็มีการเรื่องของการปรับจูนมุมองศาจุดระเบิดนั่นเองเดี๋ยวเรามาชมในการปรับจูนกันละกันนะครับเอาเป็นว่าผมหมุนซ้ายสุดกับขวาสุดละกันเดี๋ยวดูความเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็มีการปรับจูนนะครับปรับจูนนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังเสียงกันฮะเร่งไปขึ้นนะครับต่อไปนะฮะจะมีการปรับไปทางด้านขวาสุดนะครับเดี๋ยวดูความเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปในการปรับจูนเรื่องขององศาจุดระเบิดนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเราปรุงแต่งยังไงนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วครับว่าจะต้องปรุงแต่งยังไงแก้ไขยังไงจูนยังไงอะไรยังไงนะครับโอเคครับคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับตัวนี้เราจะมาดูเรื่องขององศาจุดระเบิดกันนะครับไฟที่กระพริบกระพริบก็คือไฟจุดระเบิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความเปลี่ยนแปลงว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็คือกราฟนะครับกราฟในของความเปลี่ยนแปลงว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับกราฟบนนะครับก็จะเป็นองศาจุดระเบิดเดิมสัญญาณเดิมนะครับกราฟล่างก็จะเป็นกราฟที่มีการปรุงแต่งเรื่องขององศาจุดระเบิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความเปลี่ยนแปลงกันนะครับตอนนี้มีการปรับปรุงนะฮะมีการไขควงจูนเข้าไปนะครับสัญญาณตัวล่างนะฮะดูกราฟที่2จะแคบลงนะครับอันนี้เปิดสุดนะฮะอันนี้สัญญาณจะกว้างนะครับอันนี้สัญญาณแคบนะครับมีความเปลี่ยนแปลงรวมกระทั่งถึงนะครับการทำงานของเครื่องยนต์อันนี้เครื่องยนต์จะเดินเบานะครับเครื่องยนต์จะเดินเบามาครับเดี๋ยวเรามาชมเรื่องของเครื่องยนต์กันต่อเลยครับผมเราจะเห็นได้ว่าเครื่องยนต์มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าเราจะจูนนะครับจูนนะครับแล้วดูที่เครื่องนะฮะเครื่องจะทำงานสูงนะครับเมื่อเราปรับจูน
ะครับปรับจูนนะครับลงมานะครับเครื่องจะเดินในรอบต่ำได้นะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับในการปรับจูนองศาจุลระเบิดรวมกระทั่งถึงแรงดันของคอยหัวเทียนซึ่งจะมีแรงดันที่คงที่นั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วกล่องบูสเตอร์คอยองศาบวกกับองศาจุลระเบิดนะครับสามารถมีการปรับจูนเรื่องของแรงดันคอยได้แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องขององศาจุลระเบิดได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของกราฟกันอีกทีนึงนะครับมาชมกันต่อนะครับกราฟบนนะครับก็เป็นกราฟเดิมกราฟล่างก็จะเป็นกราฟที่มีการปรุงแต่งไว้แล้วนะครับอันนี้บีบให้แคบลงมาสัญญาณจะมีการแคบลงมาอันนี้ก็คือสัญญาณกว้างออกไปนะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับกว้างนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมกันนะครับสำหรับกล่องบูสเตอร์คอยนะครับบวกองศาจุลเปิดครับมีการปรับจูนได้ทั้ง2ตัวนะครับติดตามผลงาน GLP ต่อนะครับว่ามีอะไรเด็ดๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กิ้งนะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับหลับแล้วยังครับห้องเรียนนี้นะฮะก็ห้องเรียนสปีดไรเดอร์คลินิกอาจจะมีความรู้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องของจุลระเบิดก่อนนะครับคอยจุลระเบิดสำหรับที่เป็นหัวฉีดเนี่ยหลักๆเขาเนี่ยนะฮะจะมีไฟ12โวลต์ไปเลี้ยงคอยอยู่แล้วเส้นนึงนะครับอีกเส้นนึงเนี่ยมาจากคำสั่งจากกล่อง ECM ในการสั่งงานเมื่อรถสตาร์ทรถนะครับสัญญาณคอยหัวเทียนจะมีการทริกไปยังที่คอยหัวเทียนให้มีการทำงานหรือมีประกายไฟออกมานะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้นะฮะที่คอยหนึ่งเรื่องขององศาจุลระเบิดนะครับองศาจุลระเบิดขึ้นอยู่กับโรงงานที่เขากำหนดมานะครับเช่น12องศาก่อนศูนย์ใต้บนนะครับเมื่อเราเปิดคันเร่งไฟก็จะแก่เมื่อเปิดรอบสูงสุดนะฮะหรือรอบกลางขึ้นไปเนี่ยจากรอบแก่เนี่ยจะอ่อนลงมาสมมติว่าเดิมๆมา12องศาเราเปิดคันเร่งไปปุ๊บจะโหลดไปถึงนู่นแหละครับ50องศาแล้วก็พอเปิดรอบกลางปุ๊บจะโหลดลงมาให้ไฟมันอ่อนนั่นเองฉะนั้นแล้วนะฮะคอยหัวเทียนสำหรับรถที่เป็นหัวฉีดกับรถที่เป็นขบูนะครับไม่สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้นะครับแล้วสิ่งที่มีไฟ12โวลต์ไปเลี้ยงคอยเลี้ยงไว้เพื่ออะไรเลี้ยงเพื่อให้ไปเลี้ยงขดลวดเหนี่ยวนําในขดลวดของคอยหัวเทียนให้มีการอิ่มตัวก่อนแล้วเมื่อมีการทิกของสัญญาณคอยหัวเทียนเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะเกิดประกายไฟขึ้นมานะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นกล่องบูสต์กล่องบูสต์คอยเนี่ยนะครับที่เพิ่มแรงดันให้กับคอยเนี่ยเพิ่มโวลต์ให้กับขดลวดเหนี่ยวนํานั่นเองนะฮะให้มีแรงโวลต์ที่มากขึ้นกว่าเดิมคอยนะครับทนแรงได้อยู่ประมาณ30โวลต์ถึง40โวลต์นะครับแต่นะฮะขึ้นอยู่กับคอยลูกนั้นด้วยว่าคอยลูกนั้นน่ะพันขดลวดมามากหรือน้อยถ้าพันขดลวดมาหรือขดลวดมาเล็กนิดเดียวนะครับโอกาสที่คอยเนี่ยพังค่อนข้างสูงเพราะว่าคอยเนี่ยจะร้อนสูงนั่นเองนะครับส่วนองศาจุลระเบิดเนี่ยสามารถที่เราปรับมุมองศาจุลระเบิดได้นะครับตั้งแต่12องศา13 14 15 16 17ก็ขึ้นอยู่กับเราปรับจูนฉะนั้นแล้วเนี่ยกล่องบูสเตอร์คอยนะฮะหรือกล่องเพิ่มแรงดันคอยบวกองศาจุลระเบิดเนี่ยนะครับสามารถที่จะปรุงแต่งได้อย่างที่เห็นในคลิปนั่นเองนะครับอีกตัวนึงคืออีกตัวนึงนะครับคลิป2นะครับคลิปนี้นะครับอยากให้ชมก่อนนะครับชมเบรกไหนเบรก2ชมเบรกนี้เลยนะฮะชมเบรกนี้เลยถ้าคลิปพร้อมแล้วก็เอาเลยเหรอเอาเบรก2เลยใช่ไหมฮะเบรก2เบรก2ก็เบรก2คุยกันนะเบรก2ก็เบรก2เมื่อกี้ก็เป็นบูทสําหรับบูทคอยบูทคอยกับบูทสําหรับคอยกับองศาจุลระเบิดนะครับก็ช่วยในเรื่องของการจุดระเบิดให้ดีขึ้นใช่ครับดูดีๆนะเพราะว่าเรามีคําถามสอดแทรกมาอยู่ใช่มั้ยครับคําถามที่เราจะได้กล่องGLP ไปครอบครองใช่เบรก2นะฮะให้ติดตามคลิปดีๆนะครับติดตามคลิปแล้วเราจะมีกล่องปลดรอบเวอร์ชั่น 2.1 มาแจกให้ท่านผู้ชมต้องโทรเข้ามาใช่ไหมต้องโทรเข้ามาครับเดี๋ยวในคลิปเนี่ยจะมีคำถามอยู่ในนั้นพอรู้ปุ๊บรีบโทรเข้ามาเลยนะครับสายแรกท่านจะรับเลยถ้าตอบไม่ถูกก็รอสายต่อไปถูกต้องครับเดี๋ยวเจอกันคลิป2นะคลิป2ในช่วงเบรก2นะครับก่อนจะหมดเบรกแรกนะครับก็จะมีเรื่องราวของตัวไฟฉายนะครับเจนโทสนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ไฟฉายที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าได้รับ
มาตรฐานจากประเทศอเมริกาแล้วก็มาขายในเมืองไทยในเมืองไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นไฟฉายอเนกประสงค์นะครับสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ได้โดยใช้ไมโคร SD นะฮะUSB สามารถเป็นสาย USB นะ USB เสียบได้กับทั้งโน้ตบุ๊กนะครับทั้งเอาให้ท่านผู้ชม Power Bank หรือว่าทางปลั๊กทั่วไปก็สามารถใช้ได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นหลอดไฟแบบ LED นะครับตัวเคสนี่ก็จะมีป้องกันการกระแทกหล่นนี่ก็จะเป็นยางการกระแทกได้อ๋อกล้องจับไม่ทันครับไม่เป็นไรนะครับก็ให้ชมเฉยว่ามันการกระแทกได้ครับนะครับแล้วก็หมอนราคาก็ไม่ได้แพงแต่เย็นๆพี่เย็นๆอยากชมหน่อยครับอยากชมหน่อยชมชมอธิบายไม่ถูกอีกไงอธิบายไม่ถูกครับแต่จับได้มันเป็นยางจะจัดให้นะครับว่าตัวนี้นะครับจำหน่ายราคาพิเศษต้องบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งประสงค์นะครับสำหรับการที่อยู่ติดรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์พกพาได้พกพาได้เพราะมีแม่แถบแม่เหล็กสามารถจะไปดูดกับอะไรแล้วก็สามารถที่จะเปิดแช่ทิ้งไว้ได้ถ้าแม่เหล็กดูดปุ๊บก็เราก็เปิดสัญญาเปิดไฟนะครับไฟจะมี3ระบบนะครับมีเป็นไฟฉายด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นไฟ LED ด้านข้างอันนี้สว่างน้อยแล้วก็จะสว่างแอมายิ่งขึ้นเป็น3ระบบแล้วมีตัวไหนบ้างครับเพิ่มจริงก็มีประมาณนี้เดี๋ยวไปดูสกู๊ปดีกว่าอ้าวมีสกู๊ปสกู๊ปสำหรับตัวไฉายตัวนี้ครับของเจนทบว่ามีกี่แบบกี่รุ่นแล้วก็มีสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับ มีสกู๊ปก็ไม่บอกไปครับไปครับคุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่หรือไม่กับไฟฉายที่ไม่อยู่ให้แสงสว่างที่ไม่เพียงพอวันนี้เรามีทางออกสำหรับคุณกับไฟฉายนวัตกรรม LED แบบใหม่ที่ให้ทั้งแสงสว่างและความทนทานที่มากกว่าและฟังก์ชันที่สะดวกต่อการใช้งานสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนพี่น้องในช่อง Speed Channel ก็ต้องบอกว่านำนวัตกรรมมานำเสนอฮะก็คือเป็นไฟฉายยี่ห้อ Gentos บอกว่าของมันต้องมีใช่เป็นไฟฉายที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็ผ่านการรับรองมาตรฐานความสว่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาเคยไหมคุณผู้ชมเคยมีปัญหาเรื่องราวของขับรถไปแล้วรถเสียกลางทางไหมยางแตกข้างถนนเนี่ยทำไงวันนี้เราก็พอดีว่าผมไปเจอเจ้าไฟฉายตัวนี้มาก็เลยไปขอราคาเขามาเผื่อว่าแฟนๆในช่อง Speed Channel นี่สนใจได้บ้างก็ไหวแล้วถามว่าไฟฉายซื้อที่ไหนก็ได้ถ้ามันไฟฉายธรรมดาจะมาขายทำไมถูกเปล่าอันนี้คุณสมบัติพิเศษของมันคืออันนี้เขาเรียกว่าเป็นรุ่น Work Light ครับผมง่ายๆฮะวิธีการใช้ก็คือว่าสมมติว่ารถเราเสียใช่ไหมข้อดีของเขาคือเขามีแม่เหล็กปรับได้ปรับได้แล้วก็สามารถที่จะหมุนนะครับเลือกได้เลยว่าจะเอาความสว่างชัดเจนอยู่ที่ตรงไหนครับผมนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้มีไฟให้เลือกเป็น3สเต็ปสว่างน้อยสว่างมากนะครับรวมทั้งตรงหัวที่เป็นไฟฉายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าข้อดีของ2ตัวนี้ที่มันแตกต่างกันคือตัวนี้สามารถที่จะแบบซอกซอนเข้าไปในซอกเล็กในกรณีนี้ห้องเครื่องเล็กๆหรือมอเตอร์ไซค์นะบอกมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมีแต่ขอเกี่ยวนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่สมมติใครที่พอมีความรู้เรื่องรถหน่อยก็อาจจะใช้ตัวแม่เหล็กตัวนี้แปะกับฝากระโปรงครับนะครับจริงๆไม่ได้เฉพาะเรื่องรถอย่างเดียวมันจริงๆแล้วทุกวันนี้มันเป็นของจำเป็นที่มันต้องมีติดบ้านตัวอุปกรณ์ตัวนี้สามารถชาร์จ USB ได้เลยเป็น rechargeable ใช่ฮะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็น power bank หรือว่าจะเป็นพวกแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กต่างๆนี่ก็เป็นหัวเป็นแบบเสียบเป็นปลั๊ก USB แล้วก็เป็นหัวเสียบชาร์จได้เลยครับผมก็ไม่ต้องกังวลเรื่องราวของว่าต้องซื้อถ่านเปลืองถ่านอะไรอย่างงี้มั้ยพอการชาร์จ1ครั้งสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง6ชั่วโมงโอ้โหเรียกว่าใช้กันยาวๆแล้ว6ชั่วโมงนี่ครึ่งวันนะครึ่งวันคือเปิดทิ้งไว้ได้เลยครึ่งวันนะครับแล้วก็พอหมดก็ชาร์จใหม่วันนี้เราก็เลยไปขอราคาเข้ามาคุณผู้ชมครับเราก็จะมาเรียกว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจที่จะจับจองเป็นเจ้าของเนี่ยเรามีให้เลือกเป็น4เซตด้วยกันโปรโมชั่นเซตที่1กับไฟฉาย Gentos รุ่น EZ Series ที่มีทั้งหมด3รุ่นนั่นคือรุ่น EZ 132S และ EZ 232B ที่ตัวหลอดเป็นชิป LED ให้ความสว่างถึง110ลูเมนสามารถใช้ต่อเนื่องได้ถึง5ชั่วโมงระยะส่องสว่างไกลถึง150เมตรตัวบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียมชั้นดีน้ำหนักเบาเพียง122กรัมและอีกหนึ่งรุ่น Gentor EZ 243B ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดให้ความสว่างด้วยหลอดชิป LED ให้ความสว่างสูงสุดถึง110ลูเมนสามารถเปิดต่อเนื่องได้ถึง8ชั่วโมงระยะส่องสว่างไกลถึง170เมตรวัสดุผลิตจากอลูมิเนียมชั้นดีน้ำหนักเพียง103กรัมเท่านั้นสำหรับเซตโปรโมชั่นที่1ราคาเต็มชิ้นละ350บาทแต่เราขายเพียงชิ้นละ249บาทเท่านั้น
เซตโปรโมชั่นเซตที่2กับไฟฉาย Gentos Next971R ไฟฉายแบบรีชาร์จสามารถเสียบชาร์จผ่าน USB Recharger ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือ Power Bank ให้ความสว่างสูงสุดถึง220ลูเมนความเข้มข้นแสง1400 CD สามารถปรับโหมดความสว่างได้ถึง3โหมดสามารถปรับโฟกัสลำแสงได้ตัวหลอดเป็น LED แบบชิปสามารถกันฝุ่นและกันฝนได้และสามารถเปิดต่อเนื่องได้สูงสุดถึง18ชั่วโมงระยะแสงส่องสว่าง75เมตรพร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมกระเป๋าและสายคล้องสำหรับเซตนี้ราคาเพียง 1,199 บาทซื้อ1แถมฟรีอีก1เซตโปรโมชั่นเซตที่3กับไฟฉาย Gentos GZ001 สำหรับไฟฉาย Gentos GZ001 ไฟฉายพกพาประสิทธิภาพสูงทนทานถือเป็นไฟฉายอเนกประสงค์ได้หลายรูปแบบโดยสามารถถือได้เหน็บได้ตั้งได้แขวนได้และสามารถยึดติดกับผนังกำแพงหรือผนังเหล็กได้และสำหรับรุ่นนี้ต้องบอกลาทันอคลายไปได้เลยเพราะไฟฉายรุ่นนี้สามารถชาร์จไฟผ่าน USB สามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นชาร์จผ่าน Power Bank หรือผ่านไฟบ้านก็ได้ให้ความสว่างสูงสุดถึง120ลูเมนและสามารถเปิดต่อเนื่องกันได้สูงสุดถึง6ชั่วโมงป้องกันการตกกระแทกได้ที่ระดับ2เมตรและสามารถปรับองศาไฟได้ถึง180องศาและสำหรับเซตโปรโมชั่นที่3ไฟฉาย Gentos GZ001 ในราคา 1,599 บาทเท่านั้นแถมฟรีกับไฟฉาย Gentos 132S และเซตโปรโมชั่นเซตที่4กับไฟฉาย Gentos GZ200 ไฟฉายรุ่นพกพาเหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุงสิ่งออกแบบให้เหมาะกับการส่องสว่างในพื้นที่แคบมีหลอดไฟถึง2ดวงทั้งตัวหลักและไฟด้านบนสามารถปรับองศาคอได้ถึง360องศาสามารถชาร์จไฟผ่าน USB ถือเป็นไฟฉายอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นถือเหน็บตั้งแขวนและสามารถยึดติดกับกำแพงหรือผนังเหล็กได้ด้วยนวัตกรรม LED ชิปไลท์ทำให้ไฟฉายเจนทอรุ่น GZ200 ให้ความสว่างสูงสุดถึง100ลูเมนและสามารถใช้ต่อเนื่องนานได้สูงสุด8ชั่วโมงองศาของลำแสงกว้างถึง130องศาสามารถป้องกันการตกกระแทกที่ระดับ2เมตรป้องกันฝุ่นและน้ำโปรโมชั่นเซตที่4กับไฟฉายเจนทอ GZ200 ในราคาเพียง 1,699 บาทแถมฟรีไฟฉายเจนทอร์ EZ243B มูลค่า350บาทต้องบอกว่าเป็นตัวหลอดเป็น LED ที่มีความคงทนนะครับใช้งานได้ยาวนานขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รับรองความสว่างโดยประเทศสหรัฐอเมริกาสนใจโทรมาที่เบอร์นี้ครับที่เราขึ้นไว้ครับ0866760666